ฮัลโหลสบายดีพี่น้องสบายดีมากมุดสุผูสุคนเด้อมื้อนี้ก็จะชวนพี่น้องมาเฮ็ดนะดองหัวพักน้ํากันเนาะพี่น้องเนาะดองหัวพักสิมีพักอย่างเด้เนาะหัวมันจะเป็นหัวนี่เนาะพี่น้องนี่ไดคอนนี่นะหัวผักกาดนะไดคอนแล้วข่อยก็มีแครอทเนี่ยหัวบางคนเขาจะใส่หมักฮุงบ่เอาหมักหยังก็ได้เนาะที่หมักเนาะหัวพักมีหยังคะนะคือแบบเฮาสิเฮ็ดใส่ข้าวจีโปเต้บ่หรือเฮาสิกินกับบาร์บีคิวบ่แล้วเฮาจะกินกับปิ้งกับหยังกับเป็นหยังก็แล้วแต่นะพี่น้องเนาะคั่นมักเนาะดอกผักดองหัวผักเนี่ยนะเห็นบ่ดองมะเขือก็ได้พี่น้องมะเผ็ดก็ได้อันน้ําข่อยสิมาเฮ็ดอันดองหัวผักนี่เพราะว่าข่อยสิเอาใส่อันข้าวจีโปเต้หั่นนะมาดองเนาะเบิ่งว่ามันสิอันเป็นกินบ่เนาะส่วนพี่น้องมาดองน้ํากันก่อนอื่นข่อยก็มีเกลือเนาะมีเกลือน้ําตาลแล้วข่อยมีน้ําละล่านี่แล้วข่อยก็มีน้ําส้มสายชูเนาะแล้วเฮาสิมาปรุงน้ํามันก่อนเนาะแล้วเฮาจะค่อยสิมาอันหัวพักกันแล้วมาเบิ่งกันพี่น้องโอเค today I'm gonna make pickle daikon this is daikon right here I got it from Asian store so I'm gonna make a pickle daikon and carrots together they usually eat this with pate sandwich or you can eat any kind of barbecue or any stuff that you grill outside any meat so I'm gonna make pickle I'll show you how to make it โอเคพี่น้องเฮาสิมาเฮ็ดน้ํานั่นเนาะน้ําที่ว่าเฮาสิไปเฮ็ดอันดองผักเนาะก่อนอื่นเนาะข่อยจะใส่น้ําลงไปก่อนเด้อ This is just regular water 4 cup of regular water and 4 cup of vinegar any kind of vinegar you guys so 4 cup each water and vinegar and then I have here 2 cup of sugarคั่นมักหวานซะอีกเด้อพี่น้องคั่นบ่มักหวานก็ตัดลงเนาะเอาตามใจคนเฮามักเนาะแล้วข่อยก็เกลือ2บวงเนาะ I put 2 spoon salt and now we're gonna mix it bring it to boil gonna mix it first let it boil okay. oops okay I'm gonna stir it so the sugar is melt ข่อยจะคนจนกว่าน้ําตาลมันเปื่อยเนาะพี่น้องเนาะหลังจากน้ําตาลมันเปื่อยแล้วแล้วข่อยก็สิมอดไฟเมี่ยนเห็นบ่น้ําตาลมันบ่ทันเปื่อยเห็นบ่เป็นก้อนอยู่นี่เป็นคือขี้ทรายอยู่หั่นน่ะต้มให้น้ําตาลมันอันเปื่อยแล้วเฮาจะมอดไฟเมี่ยนแล้วเฮามาอันมาซอยหัวผักน้ํากันนะพี่น้องเนาะกับหัวกะโหลดน้ํากัน So I bring the sugar and all the ingredient together to bring it boil once it's dissolved all the sugar dissolved you just turn off your stoveAnd let it cool down before you can do the pickle. So I'm gonna let it cool down once it's boil. Okay, พี่น้องเฮาก็จะมาลงมือเฮ็ดปอกอันนี้เนาะหัวผักกาดนี่นะเฮาสิมากระโอ้หอมอยู่ได้พี่น้องหอมหอมตำกระแซ่บได้นี่ตำแบบคือตำมะฮุงค่ะนะพวกเจ้าเอาไปปอกปอกแล้วก็ไปซอยคือตำมะฮุ่งน่ะแซ่บได้ลองตำมึงไหมแซ่บแซ่บโอเคมา we're gonna peel our daikon เขาสิอันน่ะปอกหัวผักเขาเนาะพี่น้องเนาะนี่คือยากแค่ตัวนี้นี่ปอกหัวผักไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยปอกไปก่อนแล้วเขาจะค่อยมาเบิ่งกันโอเคพี่น้องหลังจากค่อยลอกแล้วเนาะพี่นะกับได้ซ้ำนี่เนาะได้สองหัวพี่น้องได้มาสองหัวเด้อหัวผักกาดเนี่ยนะหอมหอมพี่น้องนี่นะเขาเจ้าเอาไปตำขั้นมุ้ยหมักหุ่งนะหัวนี่นะแทนหมักหุ่งได้ตำได้แซ่บเสื้อคนนี้แซ่บแล้วเป็นยาเย็นอีกพี่น้องอันนี้นะตำหมักหุ่งก็ได้แกงจืดก็ได้แซ่บเมดแล้วอีกเนาะข่อยจะมาซอยอันนั้นมาเนี่ยซอยหัวกะโหลดนะพี่น้องเนาะเพราะว่าหัวผักกาดเขาซอยไปแล้วนี่ก็ซอยหัวกะโหลดไปมาเนี่ยข่อยจะบ่ใส่หมักหุ่งเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าข่อยมักแต่หัวกะโหลดกับอันหัวผักนี่ข่อยบ่มักมักดองหมักหุ่งปานใดนะแต่ว่าเฮาดองหมักหุ่งดองหมักเขือดองหมักเพชรดองไม่หยังก็ยานะเขาเจ้าอยากดองหั่นนะได้หมดพี่น้องแล้วมันก็เฮาก็เฮ็ดกินเองหั่นนะแบบลูกข่อยก็ว่าโอ้อยากกินข้าวจีโปเต้มันนี่มันนี่ข้าวจีโปเต้ก้อนนึง10ดอลแล้วเนาะมันครอบครัวนึงมันมี5 6คนไปสิแล้วก็หมดไป5 60ดอลล่ะแล้วก็กินแต่ก้อนเดียวหั่นล่ะเจ้าไม่เฮ็ดเอาเองเด้อนะเจ้าก็ได้กินหลายก่อนเก่าซื้อเฮ็ดมาเฮ็ดกินเองค่ะนะ
เขาก็เฮ็ดตามภาษาคนละพี่น้องก็สิคืออันเขาเจ้าเฮ็ดค่ะอายุขายอยู่ห้ามก็บ่คือแล้วเนาะเขาเจ้าเป็นสร้างอยู่แล้วอันพวกนั้นเอ็กซ์เพิร์ทอยู่แล้วเขาจะเปิดห้างเนาะเฮาบ่ได้มันเอ็กซ์เพิร์ทเฮาพอเฮ็ดให้ลูกเฮากินได้เฮ็ดให้ครอบครัวกินได้อยู่เฮือนอยู่ศาลเฮาหั่นนะก็โอเคก็พอเขาวัดเขาว่าไปพี่น้องแล้วมาเบิ่งกันเนาะค่อยสิซอยอันค่อยสิปอกอันหัวกะโหลกไปก่อนนะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเฮาก็สิมาทําเฮาก็จะได้ซ้ํานี่เนาะ4หัวค่อยก็สิมาอันนั้นบัดนี้ค่อยสิมาซอยพี่น้อง So after I peel everything I'm gonna cut it เฮาก็สิเฮ็ดซ้ํานี่เนาะพี่น้องเนาะค่อยก็สิใช้ซ้ํานี่ซ้ํานี่มือเฮานี่แหละพี่น้องพอดี Like your hand size ซ้ํานี่พอดีพี่น้องนี่เด้บัดดองมันแล้วมันก็สิสวิงลงหั่นน่ะมันก็สิหดเข้าพี่น้องเนาะอุ๊ยนี่เด้ซอยน้อยๆก็บ่น้อยหลายเนาะเพราะว่าคันน้อยล่ะมันก็บ่คักพี่น้องค่อยหมักมันเป็นต้นหั่นน่ะ Not too small not too big You see แล้วก็เอาออกมาครึ่งนึงเห็นบ่พี่น้องหลังจากเฮาซอยเป็นซ้ํานี่หั่นน่ะMake a small thin slice แล้วเฮาก็มาตัดอีกบัดนี้เนาะซ้ํานี่ซ้ํานิ้วมือพอดีเห็นบ่ Make it like this See this size or whatever size you like maybe you like the smaller one you can make it thinner or you want a bigger whatever size you preferBut for me, I'm gonna make this side because I'm gonna put in pate sandwich tomorrow. So I'm gonna make it like this side. Whatever side, you know, you like. เฮ็ดสบายสบายเนาะพี่น้องอยากเฮ็ดตัดน้อยตัดใหญ่มีหยังก็เรื่องของพวกเจ้ามักเนาะคือข่อยเห็นแล้วตัดไปโลดนี่บ่ต้องมาอันนั้นพี่ลึกนะตัดไปแต่ละอันไปเนาะพี่น้องเนาะเป็นจังได๋พี่น้องมาเฮ็ดอันนี้ซ้ําซอยกันนี่คือบางเทื่อก็บ่อยากเบิ่งเด้เนาะบางเทื่อคันผู้ใดอยากเฮ็ดดองเป็นเขาเจ้าก็เบิ่งเนาะก็ง่ายๆเด้นี่บ่ได้ยากเลยคือตะกี้มีหยังก็ทันสมัยก็ก็เฮ็ดแบบซี่นี่แหละลูกชายข่อยว่าโอ้อยากกินขจิปาเต้แต่เมื่อวานนี้ข่อยก็เลยว่าตัดสินใจมาเฮ็ดให้ลูกกินซะมาเฮ็ดลองเบิ่งหั่นน่ะมันก็สิบ่คืออยู่ห้านเขาเจ้าหั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเฮาก็ยังเฮ็ดให้ลูกให้เต้าเฮากินได้เนาะว่าไปเนาะพี่น้องเนาะข้าวทิพย์ประเทศนี่เด็กน้อยบ่ทุกคนมักโดยเฉพาะเด็กน้อยเอเชียเฮาเนาะมักข้าวทิพย์ประเทศ I'm making pate sandwich for my kids today because they want some and if I go buy it's like $10 each sandwich soThat's a lot of money to spend just to one sandwich, you know, for one time eat. So, แล้วมาเบิ่งกันนะพี่น้องเนาะค่อยสิซอยไปก่อนโอเคโอเคพี่น้องค่อยซอยอันน่ะหัวพักแล้วแล้วนะพี่น้องนี่ดิแล้วหมดแล้วไปซอยเส้นซ้ํานี้เนาะซ้ํานี้เอาแต่พวกเจ้ามักพวกเจ้ามักคือค่อยว่าแล้วพวกเจ้ามักใหญ่ก็เฮ็ดใหญ่เนาะแล้วค่อยก็มาซอยหัวกะโหลกบัดนี้นี่หัวกะโหลกค่อยเอาแต่อันน่ะเอาแต่ทางนอกมันได้เห็นบ่แกนมันค่อยตัดทิ่มแกนมันค่อยบ่ใส่ carrots you can cut whatever size you like the same way like daikon มักนั่นใดก็เฮ็ดนะพี่น้องเนาะนี่มักน้อยๆก็ซอยน้อยๆเนาะเอาตามที่ว่าเฮามักว่าเพราะว่าเฮาเป็นคนกินเด้เนาะพี่น้องค่อยก็ผมเป็นเอ็กซ์เพิร์ทนี่แล้วค่อยก็หาว่าเฮ็ดได้ซี่ให้ลูกค่อยกินเนาะดองแม่นก่อนแล้วมื้ออื่นเดี๋ยวค่อยอันนั้นเฮ็ดได้เทื่อละอย่างเนาะพี่น้องเนาะนี่เด้ซ้ํานี่บางคนเขาเจ้าเฮ็ดน้อยๆซอยเอาอันขุ่นบักฮุ่งหั่นน่ะซอยเอาบางคนเขาเจ้าเฮ็ดแบบน้อยๆแท้ๆเด้เขาจะมักแบบสั้นเนาะค่อยมักคือแบบเป็นไผเป็นมันแบบได้ยุบได้ย่ําหั่นน่ะนี่ซ้ํานี่ได้ยุบได้ย่ําหั่นน่ะพี่น้องนี่แบบนี้
ค่อยเสร็จไปเรื่อยๆนะเพื่อนน้องๆให้มันแล้วกันเพราะว่ามันอันนั้นเฮ็ดให้เบิ่งละล่ะอันนี้แล้วมาเบิ่งกันพี่น้องโอเคพี่น้องหลังจากค่อยซอยแล้วเนาะมันก็จะได้ซ้ำนี่ได้อ่างหนึ่งเนาะอ่างน้อยหนึ่งนี่เด้อันนี้มันไดคอนเนาะหัวผักกาดนี่แหละหอมๆพี่น้องเอาไปตำกระแซบเนี่ยนะแกงจืดกระแซบโอ้ยแซบมืดมันเป็นยาเย็นบอกเจ้าว่านะหัวผักตัวนี้นะหัวผักกาดขาวเนี่ยนะแล้วก็แครอทเนาะแล้วข่อยกระซิมัสเอาเกลือใส่พี่น้องล้างมือแล้วเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะว่ากันข่อยสิเอาเกลือโหยๆๆใส่เนาะI'm gonna put some salt on the top and I'm gonna let it sit ค่อยจะอันเอาเกลือใส่ let it sit for like maybe half an hour ให้มันอันน้ำน้ำออกมาหนะเอาเกลือใส่ให้มันอันหัวแครอทมันมีน้ำมันมีน้ำลายเห็นบ่เห็นน้ำมันออกมาเนาะให้มันอ่อนหนะคันสิว่าแล้วก็ให้มันอ่อนนะพี่น้อง so I put salt so it become soft แล้วค่อยไปล้างออกพี่น้องบ่ได้ยากนี่That's enough. Now I'm gonna mix it. Just mix it up. ก็เขาค่อยๆคนนะพี่น้องเนาะนี่ตกไปพี่มันละคนน้ำน้ำเกลือเนี่ยนะเห็นบอกมีแต่ซาเกลือเนี่ยนะแล้วค่อยกระซิบไปป้าเมื่อจัก30 นาทีเนาะเพื่อให้เกลือทำงานเนาะให้มันเอาน้ำออกเนาะน้ำอยู่น้ำหัวพักเนี่ยนะออกแล้วเขาจะค่อยมาเบิ่งกันเนาะเขาไปล้างออกมานั่นโอเคแล้วเขามาเบิ่งกันพี่น้องโอเคพี่น้องหลังจากเฮาแซ่เกลือแล้วเนาะนี่ข่อยล้างมือแล้วเด้ออันหลังจากเฮาแซ่เกลือเห็นบ่มันหยุบลงตะกี้มันอยู่ถึงเห็นบ่มันหยุบลงเลยเห็นบ่แล้วอยู่ลุ่มมันน้ําบักหลายเจ้าเห็นบ่นี่เจ้าเห็นมันน้ํามันเกลือนะมันจะบังคับน้ําออกเนาะน้ําออกจากอันนี้นี่แต่ตอนซอยใหม่ๆเนาะเฮาจะกงบ่ได้เนาะมันจะเป็นซื้อแล้วตั๊ดอยู่เลยซื้อไปสิล่ะหักก็แปลว่าหักตบลงหั่นน่ะเห็นบ่มันอ่อนลงเห็นบ่สิกงมันได้หั่นน่ะมันอ่อนแปลว่าได้แล้วนี่พี่น้องเบิ่งอันนี้ก็ได้แล้วนี่อานามcarrot เนี่ยนะ that's the reason that why we soak with a little bit salt just put spray on salt on it and let it sit for like 30 minutes and you're gonna see the liquid come out from daikon and carrots that's what we don't need we're gonna wash it out เขาจะไปล้างเนาะเขาจะไปล้าง3-4 น้ำพอดีพี่น้องล้างจนว่าเกลือมันออกหมดจากนี่นะเพราะค่อยแซ่เกลือนะไปล้างกันเนาะพี่น้องเนาะโอเคล้างมาเบิ่งกันค่อยจะไปล้างก่อนจาก4-5 น้ำจะเห็นบ่พี่น้องค่อยมาล้าง4น้ำแล้วนี่นะเห็นบ่มาล้าง3น้ํา4น้ํากับนี่ล้างจนเกลือออกพุ่นเด้อล้างแล้วก็โหลดหีบล้างแล้วก็โหลดทิ้งให้มันข่อยหั่นนะบ่ให้มันมีเกลือเหลืออยู่นี่เนาะเพราะว่าเฮาปรุงน้ําต่างหากแล้วหั่นนะเห็นบ่ล้างออกหมดนี่ล้างน้ําเกลือดิล้างออกหมดนะนี่ล้างออกเห็นบ่มันกงนี่นะมันเกลือให้มันกงนี่ล้างออกเนาะพี่น้องเนาะแล้วมาเบิ่งกันเนาะนี่บ่ค่อยก็มาบีบน้ํานี่ทิ่มก่อนเนาะบีบน้ํานี่ออกเด้อพี่น้องเด้อล้างแล้วบีบทิ่มเลยทิ่มหมดนี่แล้วมาเบิ่งกันพี่น้องโอเคพี่น้องหลังจากที่ว่าค่อยปั้นน้ําเกลือทิ่มหมดแล้วเนาะล้าง4น้ํา5น้ําจนว่าน้ํามันสะอาดแล้วเนาะนี่มันบ่มีเฮาซีมเบิ่งมันก็บ่อันเค็มแล้วหั่นน่ะ Once you wash 4 times just to get the salt out that I put salt earlier just to make this soft you know that you can bend it is okay.perfect right there see perfect หลังจากมันก็จะได้ชนิดนะพี่น้องเนาะแล้วก็น้ําที่ว่าค่อยเตรียมแม่ตั้งตอนนี้ทันนะที่ว่าค่อยเตรียมแม่ตั้งตอนนี้ทันมันเย็นแล้วนะพี่น้องเนาะนี่ดิเย็นสุดแล้วเด้อแล้วก็มาถอกใช่เนาะนี่เอามาโลใส่พี่น้องนี่โลใส่นี่เฮากะว่ามันเต็มเนาะเห็นบ่มันท่วมแล้วเนาะมันบ่พอเนาะมันเต็มเนาะเฮากะเอาตัวเที่ยวเหลือนะที่มันเหลืออยู่นี่นะเอาลงไปหมดเลยนะตอนนี้ค่อยคืนว่าค่อยสิกะบ่ได้หั่นนะจะพอดีเลยเนาะนี่เฮาก็ค่อยๆแป้งมันเนาะพี่น้องแป้งมันให้มันแบบอันเข้าไปน้ำน้ำนี่นะให้น้ำส้มที่เฮาต้มแล้วหั่นให้มันเย็นเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมป้ายให้มันเย็นจะค่อยมาใส่เพราะว่าเจ้ามาใส่ตอนฮ้อนหั่นสุกมืดบ่ได้กินพอดีอันนี้พอดีพี่น้องนี่แล้วก็น้ำที่มันเหลืออย่างนึงค่อยก็จะมาใส่นี่เด้มันท่วมอยู่แบบนี้นี่แล้วค่อยก็จะเอาเข้าตู้เย็นเมี่ยนมื้ออื่นมาก็ได้กินนี่พี่น้องนี่โอเคเพอร์เฟคโอ้พอดีเลยนะข้าพเจ้าซื้ออ่างอันกับตุ่มใหญ่ๆสินะพอดีเลยในข่อยดองในหัวอันนาไดคอนใน2 หัว
อามแครอทหัวใหญ่หั่นสี่หัวเนาะพอดีเลยนี่โอเคพี่น้องหลังจากอันแรกแล้วค่อยก็เอาอันน้ำที่ว่าค่อยเตรียมต้มหั่นนะต้มมันเย็นแล้วค่อยก็มาถอกซะนี่คือว่าหั่นแหละพี่น้องแล้วก็ค่อยก็สิปิดดีๆเนาะปิดฝาดีๆแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นพี่น้องมื้ออื่นก็จะกินได้บ่ฮอดมื้ออื่นก็กินได้คือกันเฮ็ดมื้อเช้ามื้อแลงก็กินได้คือกันพี่น้องมันไวมันสมไวหั่นนะมื้ออื่นก็จะค่อยสิกินแต่ว่าขอบใจเด้อที่มาเบิ่งอันเฮ็ดดองอันหัวพักน้ำกันนะพี่น้องเนาะขอบมกขอบใจละลายคันมากก็กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อโอเคบ๊ายบาย